ขอเดชะด้วยศรัทธาของข้านี้ขอถวายปัจจัยสี่ตามปรารถนาพร้อมธูปเทียนดอกไม้วิไลตาเกิดชาติหน้าชาติไหนให้สมบูรณ์ลาภยศสุขสรรเสริญเจริญรุ่งจิตหมายมุ่งสิ่งใดไม่หายสูญศีลสมาธิปัญญาเลิศจำรูนได้เพิ่มพูนถึงมรรคผลและนิพพานหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไว้วันฟุ้งซ่านสาดหวาดภวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกอุอักโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนะหรือผ่านสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยริบถึงนิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครั้นถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลาย
ให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหา คือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์สามธาตุ18ประการสี่อินทรีย์22ห้าอริยสัจสม6ปฏิจจสมุปปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระอเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็เย็นคือเหมือนเดิมขณะนี้ยังพักผ่อนอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวคอกไอแลนด์เหมือนเดิมแล้วก็ปุ้มปุ้ยเหมือนเดิมนะ รายการ
ของเราก็ออกอากาศเวลา18 นาฬิกาถึง18 นาฬิกา 40 นาทีถึง19 นาฬิกา 10 นาทีประมาณ30 นาทีขณะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพรองเจ้าคณะภาค7กำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในขณะนี้เป็นสมถกรรมฐานการภาวนาโดยการบริกรรมเหมือนที่ป่าหน้าไว้เมื่อกี้นี้บริกรรมอยู่ในใจพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจไปจนหมดเวลา30 นาที นี่ก็จะได้ไหว้พระธาตุเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันไปสำหรับการบรรยายนี้ก็บรรยายขณะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านเสร็จจากการสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็ทำสมาธิโดยจะเป็นสมถกรรมฐานเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็ตามอัธยาศัยถ้าจะเป็นวิปัสสนาก็พิจารณาสภาวธรรมในตัวของเราเนี่ย73 อย่างมีขันธ์5เป็นต้นอย่างที่ปานนาธรรมาไว้เมื่อกี้นี้อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทก็ข้อใดข้อหนึ่งก็พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหัวข้อนั้นๆ73หัวข้อแล้วสรุปลงในไตรลักษณ์คือมันจะเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกขังมันเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนทั้ง4 อย่างนี้สำหรับพิจารณาสรุปลงมาเป็น3 อย่างทั้งรูปทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติวิปัสสนาสายตรงการปฏิบัติวิปัสสนาสายตรงอย่างวันนี้มีหัวข้อธรรมมีหัวข้อธรรมอยู่ก็คือการกำจัดวิตกกุศลและวิตกนี่เขาพามาหลายวันแล้วกุศลและวิตกเนี่ยเมื่อกำจัดกุศลและวิตกกุศลก็เกิดขึ้นกุศลก็เกิดขึ้นตามที่มาในมูลปนาตมัชฌิมนิกายสุตตันตปิฎกเล่มที่12นะตัวนี้ฉบับสยามรัฐนะหน้า246ถึง241ถึง46ข้อที่257ถึง262ก็มันก็ยาวหน่อยชนะเกียรติใจกล่องโอ้สาธุสาธุชนะเกียรติใจกล่อง
เป็นพระด้วยหรือเปล่าต้องดูรูปก่อนโอ้อยู่ไกลโอ้เป็นพระสาธุครับผมชนะเกียรติชนะเกียรติใจกล่องเนี่ยต้องคอยไปดูว่าโปรไฟล์โมทนาครับผมขอบคุณมากวันนี้ก็มาถึงตอนที่นะภิกษุทั้งหลายนี่ในพิจารณาภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่มีกามวิตกเป็นต้นนะวิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโมหะบ้างโทสะบ้างยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นควรพิจารณาสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอมนสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้พระละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในกายภายในนั้นธรรมเอกอุอโขสโมสรอย่างที่ว่านี่นั่นก็คือ อริยะความเป็นอริยะบุคคล8อย่าง4คู่เนี่ยนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นต้นนะจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผล4คู่เป็น8ท่านพระครูวินัยทรสมเจตสัมมจิตโตวัดถ้ำพระธาตุลพบุรีโอสาธุสาธุครับท่านพระครูไม่ได้เจอกันนานแล้วเดี๋ยวกลับไปจะไปเยี่ยมวัดพระธาตุลพบุรีวัดถ้ำมาถ้ำพระธาตุลพบุรีเป็นไงบ้างเนาะสบายกันดียมยายสบายดีเนาะวันพรุ่งนี้กลับวันที่17นะกับวันที่17 18ก็ไปถึงเชียงใหม่18ไปถึงเชียงใหม่19 20เข้าพรรษาแล้วทีนี้กลับไปเข้าพรรษาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพครับผมสาธุสาธุภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงเดินเร็วเขาพึงมีความคิดว่าเราจะเดินเร็วไปทำไมหนอถ้าใครเราพึงค่อยๆเดินเขาก็พึงค่อยๆเดินไม่เดินเร็วเดินช้าเดินช้าช้าแต่แล้วต่อไปก็คิดอีกว่าเอ๊ะเนี่ยเราจะเดินช้าไปทำไมเราจะเดินช้าไปทำไมเนาะทางที่ดีเราหยุดดีกว่า หยุดดีกว่าเราก็หยุดยืนจากเดินก็หยุดยืนอยู่นะแล้วต่อไปก็คิดว่าเอ๊ะเราจะมายืนทำไมเนี่ยนะยืนทำไมเนาะนี่นะทางที่ดีเรานั่งน่าจะดีกว่าส
เสร็จแล้วก็นั่งลงนะเสร็จแล้วก็นั่งลงเธอพึงนั่งลงต่อมาก็คิดว่าเอ๊ะเราจะนั่งทำไมเนาะนี่ปวดหลังปวดเอวนอนดีกว่าคนะก็เหยียดหลังนอนลงไปนี่เป็นการทำตามความต้องการของอิริยาบถภิกษุทั้งหลายก็บุรุษคนนั้นเปลี่ยนอิริยาบถหลายๆอย่างเสียพึงสำเร็จอิริยาบถละเอียดละเอียดละเอียดแม้ชั้นใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันหากว่าเมื่อเธอมนสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างก็จะย่อมละไปเธอสละเสียได้นะย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้กิเลสทั้งหลายตั้งอยู่ไม่ได้ละวิตกอันเป็นบาปอกุศลคือไม่คิดไม่นึกไม่ฝันไม่คำนึงถึงมันที่มันเป็นอกุศลจิตย่อมตั้งอยู่จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นมีธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่ในธรรมนั้นเช่นความเป็นโสดาบันสกทาคามีหรืออนาคามีเป็นต้นภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นมนสิการถึงสันฐานแห่งวิตกหรือสังขารแห่งวิตกแม้เหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะโทสะและโมหะยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟันคือเอาฟันแตะกันเอาฟันแตะกันนี่ฟันข้างบนกับข้างล่างแตะกันเขาเรียกว่ากัดฟันนะจากฟันข้างล่างกับฟันข้างบนภิกษุนั้นตุนเพดานด้วยลิ้นดุนเอาลิ้นเนี่ยดุนขึ้นไปบนเพดานเอาลิ้นขึ้นไปดุนบนเพดานไว้คมบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตอันนี้เขาเรียกว่าบังคับจิตด้วยจิตเมื่อกี้นี้ฟันกัดฟันด้วยฟันอันนี้จิตการข่มจิตก็ด้วยจิตของเรานี้ข่มจิตด้วยจิตอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลนั้นจิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นนะท่านพระครูก็เก่งในการในด้านการทำสมาธิแล้วก็จะรู้ดีในเรื่องของการกลั้นจิตการกลั้นอารมณ์นะภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าไว้ได้แล้วบีบกดเข็นที่ศีรษะที่คอหรือกำหนดหรือที่ก้านคอไว้ให้แน่นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อเธอมนสิการถึงสันฐานแห่งวิตกวิตกสังขารข
ของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลมันก็ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปนะไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะก็ตามเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆภิกษุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับไว้ด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตอยู่ได้วิตกอันเป็นอกุศลก็ไม่เกิดขึ้นเธอยะละเสียได้แล้วย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้พระวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกและจักจำนงวิตกใดก็จะตรึกวิตกนั้นขึ้นมาได้จะไม่จำนงวิตกใดก็จะไม่ตรึกไม่ยกวิตกนั้นขึ้นมาได้เธอนั้นสลัดหรือตัดตัณหาได้แล้วคลี่คลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบมานะคือการถือการถือตัววัดป่าบ้านกระทุ้มนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งสมภารรมณะสาธุครับผมวัดป่าบ้านกระทุ้ม วัดป่าบ้านกระทุ้มจังหวัดไหนโน่นี่เนาะกระทุ่มล้มกระทุ่มอะไรอยู่ทางนครปฐมนะอันนี้เป็นวัดป่าวัดป่าบ้านกระทุ่มสาธุสาธุครับนี่เอ้าดูไปดูมาก่อนโอ้เวลาหมดพอดีเวลาหมดพอดีอ้าวโมทนากับทุกๆท่านครับที่เข้ามาหลวงพ่อวัดป่าบ้านกระทุ้มหลวงพ่อวัดป่าบ้านกระทุ้มแล้วก็ท่านอาจารย์สมภารรัมมณะเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้โอ้โมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หลายๆท่านที่ผ่านไปแล้วที่เข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยผ่านพ้นเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร